สวัสดีครับมาถึงตอนที่5 EP ที่2ครับใน EP ที่2ผมจะพาเรียกข้อมูลนะครับมาแสดงในฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลนะครับผมนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับได้พาสร้างฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อมีการคลิกนะครับคลิกแก้ไขนะครับในหน้าลิสต์นะครับหรือว่าหน้าที่แสดงเป็นตารางแบบนี้ครับพอเราคลิก Edit นะครับมันก็จะมีการลิงก์มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า member form edit.php นะครับส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า id เท่ากับ id อของสมาชิกที่เราจะแก้ไขเข้ามานะครับหรือ id ของข้อมูลที่เราจะแก้ไขมานะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องไป q u r r y ข้อมูลครับและเรียกข้อมูลที่จะแก้ไขครับมาแสดงในฟอร์มนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมอ่ะเราเปิด member form edit ขึ้นมาครับ member form edit ก็คือไฟล์นี้ครับอ่ะนี่ครับ มาใน tag body นะครับพอมาใน tag body เสร็จแล้วนะครับก็จะเปิด tag php ครับสำหรับ query ข้อมูลนะครับผมเราก็พิมพ์ครับเปิด tag php ขึ้นมานี่ครับและจากนั้นครับเราจะประกาศตัวแปรรับพารามิเตอร์ที่ส่งมาบน url ก่อนนะครับเราประกาศตัวแปรชื่อว่า id ครับะดอละส id นะครับเท่ากับ method get นะครับ method get คือ นะครับเม็ดอที่ส่งมาบน url นั่นเองนะครับผมขอซูมโค้ดให้ดูนะครับเม็ดตอด Get นะครับวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ Single Code แล้วก็ใส่คำว่า id ไปครับอ่ะนี่ครับคำว่า id ตรงนี้มาจากไหนนะครับก็มาจาก url ด้านบนครับที่เราได้ส่งมาเห็นไหมครับพารามิเตอร์ชื่อว่า id เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับเป็น id ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หนึ่งนี่คือ id ของข้อมูลที่เราจะส่งมาแก้ไขข้อมูลนะครับผม จากนั้นครับเราก็ลอง Echo ข้อมูลดูครับ Echo ตัวแปลไอเดออกมาดูครับว่ามันมีค่าอะไรออกมาไหมนะครับมันมีตัวเลขอะไรออกมาไหมนะครับจะพาทำทีละสเต็ปนะครับอ่ะเซฟรีเฟซครับเห็นไหมครับมีเลขหนึ่งออกมาแสดงนะครับมีเลขหนึ่งออกมาแสดงนะครับแล้วก็ข้างบน url ก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะ คลิกแบ็คไปแล้วก็อ่ะคลิก Edit id ที่4มานะครับเห็นไหมครับข้างบนส่งมาเป็นเลข4ข้างล่างอ่ะที่เรา Echo ตัวแปร id ก็ต้องแสดงเป็นเลข4เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือการเช็คตัวแปร m ม็ดต d g เกที่ส่งมาจากฟอร์มล้วอาจจะคอมเมนต์ก็ได้ครับอ่ะนี่ครับ id ที่ส่งมา แก้ไขอ่านี่ครับหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้ครับเอาให้คุณเข้าใจที่สุดนะครับผมแล้วก็ตัว Echo ตัวนี้ครับเช็คแล้วว่ามีข้อมูลแล้วก็ Double Slash นะครับอ่า Double s l แ s h แบบนี้ครับเพื่อเป็นการทำคอมเมนต์ไปต่อมาครับเราจะประกาศตัวแปรนะครับค u e r y ครับนี่ครับตัวแปร q u r r y ครับเข้ากับด o บเบิลโค e ดแล้วก็ปิดเซมิโค้รอนให้เรียบร้อยนะครับเราจะค u วรีข้อมูลนะครับที่จะเอามาแสดงในฟอร์มแก้ไขนะครับ แพทเทิร์นของการคิวรีครับเราก็ใช้ select ครับแล้วก็ start ได้เลยนะครับแล้วก็ from ครับ from tbl underscore member ครับก็คือตารางที่เราสร้างไว้ในการเก็บข้อมูลสมาชิกนะครับอ่ะดูได้จากตรงไหนอ่ะนี่ครับตารางที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลสมาชิกนะครับผมต่อไปครับเราก็ต้องมี where ด้วยครับ เราจะเอา ID ครับหรือว่า Primary Key ครับไปแว์ว่าเราจะส่งข้อมูล ID ที่เท่าไหร่มาแก้ไขนะครับต้องให้มันโชว์ในฟอร์มแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับผมแวร์ด้วยคอลัมน์ ID เท่ากับตัวแปร ID ได้เลยนะครับซึ่งตัวแปร ID ตรงนี้ครับมาจากไหนมาจากนี่ครับนี่ไงครับที่เราได้รับค่าจากเมธอด Get ไว้ นะครับผมอ่ะต่อไปครับข้างล่างนะครับเหมือนเดิมเราไปคัดลอกนะครับจาก Member list มาได้นะครับคัดลอกอะไรคัดลอกตรงนี้ครับ r e s u l t ครับนี่ครับคัดลอกมาได้เลยครับตัวแปร r e s u l t m y เช l ่ u ว่า CondB แล้วก็ตัวแปร query แล้วก็ All ได้คัดลอกมาได้เลยนะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับอ่ะเช็คดูครับ ตัวแปรคอนนะครับได้แล้วคิวรี่ได้แล้วต่อไปครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ครับในการจะแสดงข้อมูลที่จะแก้ไขนะครับเราประกาศตัวแปรชื่อว่า row ครับและเท่ากับเราจะใช้นะครับคำสั่ง m y q l i นะครับแล้วก็ s a p e นะครับแล้วก็ array ครับนี่ครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวแปร result ่ะรีเซนะครับผมเพื่อเป็นการนะครับแต่ข้อมูลออกมาเป็นแต่ละ row นะครับหรือว่าแต่ละคอลัมน์เพื่อจะเอาไปแสดงข้อมูลในฟอร์มแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือการ Include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database นะครับไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database นะครับอ่ะถ้าเราลืมเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะลอง r r f r r s s h ให้ดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับไม่รู้จัก ตัวแปรคอนอไม่รู้จักตัวแปรคอนแบบนี้ครับไม่รู้จักตัวแปรคอน DB ในบรรทัดที่15อ่านี่ครับและก็จะขึ้น e อ r o r ต่างๆ,แบบนะบางๆแบบนี้นะครับก็จะขึ้น e อ r o r ต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวแปรคอนนะครับเราได้สร้างไว้อยู่ไฟล์ที่ชื่อว่า c o n d b p h p อ่ะเห็นไหมครับในไฟล์ list นะครับที่เป็น Member List นะครับเรายังมีการ i n c l u d e มาเลยครับเพราะฉะนั้น ฟอร์มแก้ไขก็เหมือนกันเราก็ต้อง include มาครับอ่ะนี่ครับเอามาไว้ต่อจากเปิดแ็็ p p ก็ได้นะครับอ่ะนี่ครับถ้าไม่เรียกมาเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่รู้จักตัวแปรนี่ครับเพราะว่าอยู่ดีดเราเรียกมาใช้เลยแต่เราไม่ได้เอาไฟล์ที่มีการเชื่อมต่อ Database เข้ามาอยู่ในไฟล์ด้วยก็คือการ include นั่นเองนะครับผมอ่ะลองเซฟร r e f r e ดูอีกรอบหนึ่ง เห็นไหมครับ error หายไปแล้วนะครับผมในขั้นตอนต่อไปครับเราจะลองนะครับ Print R ตัวแปรโรบมาดูครับว่าได้อะไรออกมานี่ครับ Print R ตัวแปรโรบมาดูนะครับตัวแปรโรบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอ่ะเซฟรีเฟ h ดูผลลับนะครับปั๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นข้างบนว่าเราได้ q u e r y ข้อมูลอะไรออกมา นะครับเราได้คิวรีข้อมูลออกมาได้ไหมนะครับมีข้อมูล id นี้ไหมนะครับผมลองแบ็กครับไปเอาข้อมูล id อื่นมาดูครับอย่างเช่น id หนึ่งผมคลิก Edit อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับก็คือแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราได้คิวรีมานั่นเองนะครับมันถือว่าเป็นการเช็คคิวรีด้วยว่าเราคิวรีได้ถูกต้องไหมนะครับอ่ะโอเคเช็คแบบนี้เสร็จแล้วคิวรีถูกต้องเราก็ปิดปริณาไปครับ double slash แบบนี้ นะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะเรียกข้อมูลเก่ามาแสดงในฟอร์มนะครับมาแสดงในฟอร์มนะครับเริ่มต้นที่ username ครับใน username ครับ input type text ตรงนี้ใช่ไหมครับามาต่อท้ายสุดเลยครับหลัง r e q u i r e นะครับหลัง r e q u i r e อขอซูมโค o d ครับเราต้องพิมพ์อีกหนึ่ง attribute เข้าไปครับก็คือ value ครับหรือว่า value นั่นเองใน value ครับเราก็พิมพ์ p l p echo ตัวแปร โครแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมครับซิงเกิลโคดปิดวงเล็บเหี่ยมเซมิแล้วก็ปิดแท็กพีทแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับและในซิงเกิลโคดใส่อะไรก็ใส่ชื่อคอลัมน์ไปครับน,นี่ครับใส่นะครับอ่ะนี่ครับไฮไลท์ให้ดูนะครับเราต้องใส่แบบนี้ทุกอันเซฟแล้วก็รีเฟชดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับมีนะครับ m ม m b e r มาแสดงแล้วนะครับ Member มาแสดงแล้วนะครับต่อไปครับเราก็เรียกมาใส่ใทุก Input ครับวิธีเรียกมาใส่นะครับพาทำแบบชาวบ้านเลยแบบง่ายๆเทคนิคผมเลยนะครับผมจะไฮไลท์ครับไฮไลท์เสร็จทำไงครับคัดลอกครับคอนโทนซีครับวางต่อรีแคว้นะครับคอนโทนวีครับอ่ะวางให้ครบทุกันไปก่อนนะครับอ่ะวางครับอีเมลก็วางเหมือนกันครับอ่ะวางเสร็จแล้วทำไง เราต้องเปลี่ยนนะครับข้างในนี้ครับให้เป็นชื่อของคอลัมน์ที่เราจะเรียกมาแสดงด้วยนะครับอีเมลเราก็เปลี่ยนเป็นอีเมลนะครับไม่ใช่ใส่ username เบอร์โทรเราก็ใส่เป็นเบอร์โทรนี่ครับ name เราก็ใส่เป็น name ไม่ถูกต้องส่วน password ครับเราก็ใส่เป็น password ที่ถูกต้องนี่ครับผมส่วนนะครับวันที่มีการบันทึกไม่ต้องเอามาแสดงนะครับไม่ต้องเอามาแสดงนะครับ save refresh ดูผลลัพธ์ เห็นไหมครับมีข้อมูลมาแสดงทั้งหมดแล้วนะครับผมมีข้อมูลมาแสดงทั้งหมดแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องมีการเอา id ของสมาชิกมาแสดงด้วยแสดงอย่างเดียวแต่ไม่ให้แก้ไขนะครับผม id ของสมาชิกก็มาจากคอลัมน์ id ครับคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ id นะครับวิธีแสดงครับเราก็แสดงไว้บน username ครับนี่ครับ id ครับ enter ครับแล้วก็ input กดท็บครับ input type number อ่าแล้วก็ name คือ id แล้วก็ value ครับคลิเกียดพิมพ์ก็ไปไฮไลท์คัดลอกแล้วก็มาวางแล้วก็เปลี่ยนจาก username เป็น id แบบนี้นะครับให้ชื่อมันตรงนะครับผมแล้วก็อ่าอย่าลืม br ด้วยอ่าเราทำฟอร์มแบบง่ายๆก่อนนะครับอ่ะนี่ id ครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์อีกทีหนึง่งนะครับ id มาแล้วนะครับ ID มาแล้วนะครับเราให้แสดงอย่างเดียวเราไม่ให้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ฟิกไว้หรือว่าไม่บล็อกไว้เขาเขาก็จะแก้ไขข้อมูลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ID ครับเราจะเพิ่มอีกหนึ่ง Attribute เข้าไปที่ชื่อว่า read only นะครับผมอนี่ครับนี่ครับ read only ครับอลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์ เห็นไหมครับเป็นเลขหนึ่งครับไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถลบได้นะครับผมเพราะว่าในการแก้ไขข้อมูลครับเราต้องส่ง ID ที่จะแก้ไขไปที่ h t l statement ด้วยนะครับผมหรือบางคนนะครับไม่อยากให้แสดง ID ก็สามารถใช้วิธีนี้ครับทำเป็น input type hidden ครับอ่านะครับ input type hidden แบบไหนนะครับอ่าทำให้ดูเลยนะครับพิมพ์ input อ่ากด tab อ่า type hidden นะครับแล้วก็ name ก็คือ ID ส่วน Value ก็คือ ID ครับคะิกเเกดพิมพ์ก็ไปคัดลอกมานี่ครับทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการนะครับให้แสดง ID นะไม่ต้องการให้แสดง ID บนหน้าฟอร์มนะครับเราก็ใช้เป็น Input t y p e Hidden แทนนะครับแต่นะครับถ้าจะใช้นะครับระหว่างแสดง ID ข้างบนในฟอร์มกับ In input type h i d d e n นะครับให้เลือกอันไหนอันนึงนะครับไม่ใช่แสดงทั้ง2อัน นะครับอ,อย่างเช่น ID เราไม่ต้องการใช่ไหมครับไม่ต้องการให้แสดงในหน้าฟอร์มเราก็ลบทิ้งกปเลยครับแล้วก็ให้มันแสดงนะครับแล้วก็ให้ใช้แค่ input type hidden พอนะครับห้ดีหายไปนะครับ ID หายไป,ยไปแต่ input type hidden ยังอยู่แต่เราจะเช็คได้ยังไงว่า input type hidden มันมีข้อมูลจริงๆเราก็เปลี่ยนจาก type hidden เป็น type text ก่อนครับอะ type text ก่อนนะครับเป็น type text ก่อนเพื่อเป็นการเช็คครับว่า ในอินพุ h i d เด n ของเรามันมีค่าไหม Save r e f r e s h นะเห็นไหมครับเป็นเลข1นะครับเลข1ตรงกับ URL ข้างบนที่ได้ส่งมานะครับตรงกับพารามิเตอร์ด้านบน URL นะครับที่ได้ส่งมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับลองเลือกดูครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับถ้าเลือกเป็นอินพ t h i d เดนนะครับเราก็อ่นี่ครับเช็คแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยปรับคืนเป็น Th i d d e n นะครับผมส่งข้อมูลไปแต่ไม่ต้องแสดงนะครับส่งข้อมูลไปแต่ไม่ต้องแสดงนะครับหรือต้องการให้แสดงข้อมูลนะครับต้องการให้แสดงข้อมูลเราก็ลบ input t y d e ทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้มันไปแสดงข้ามบนแทนแสดงข้อมูลในฟอร์มแต่เราต้องมีการใช้อีกหนึ่งแอต tribut ก็คือ read only re ครับ read only re ก็คือแสดงอย่างเดียวห้ามแก้ไขและก็สามารถส่งข้อมูลไปได้นี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับผมลองเลือกดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับซึ่งบางงานก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยนะครับบางงานต้องการแสดงบางงานไม่ต้องการแสดงนะครับผมนะครับลองไปส่ง ID อื่นมาเช็คข้อมูลดูครับไอ4ครับคลิก Edit อ่าเห็นไหมครับมันก็จะแสดงข้อมูลนะครับตามที่เราส่งมาแก้ไขจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ นะครับผมแล้วก็จะมีการแอคชั่นไปที่สคริปต์ในการรับค่าจากฟอร์มแล้วก็ไปอัปเดตในตารางอีกทีหนึงนะครับอันนี้เป็นหน้าฟอร์มแก้ไขคือโชว์แล้วก็สามารถนะครับเพิ่มข้อมูลได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ EP ที่2นะครับ EP ที่2นะครับอ่ะนะครับ EP ที่2นะครับการเรียกข้อมูลมาแสดงในฟอร์มแก้ไขใน EP ที่3ครับ ผมจะพาสร้างสคริปต์รับค่าจากฟอร์มแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลในตารางอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ